สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดทำโครงการสื่อสารภาษาคงคุณค่าวรรณศิลป์ครั้งที่9ศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่21เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจำนวน120คนได้พัฒนาเทคนิควิธีการสอนภาษาไทยที่สามารถสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทยในระดับชั้นต่างๆวันนี้นะคะโอกาสนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรมในโครงการสืบสานภาษาคงคุณค่าวรรณศิลป์ครั้งที่9ศาสตร์และศิลป์แห่งการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่21ขอกราบเรียนเชิญค่ะในการเรียนรู้ในโลกในสวรรค์ใหม่นั้นผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการเรียนที่สำคัญหลายอย่างโดยเฉพาะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนำมาคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์เพราะเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นก็คือการใช้ภาษาคนที่มีรามนาก็ใช้รามนาถ้ามีคนก็ใช้คนแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเขาก็เอาปากนะครับขิงถังอะไรแบบนี้มาเคาะกันอะไรกันก็เล่นร้องเล่นเป็นรำไปนะครับรำโทนก็คืออยู่ในลักษณะของเพลงพื้นบ้านแต่อยู่ในประเภทของเพลงรำวงชื่อก็บอกแล้วนะครับว่ารำวงก็คือรำกันเป็นวงผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่21เป็นวิธีที่ครูผู้สอนภาษาไทยจะต้องสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่21ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551ให้สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของยูเนสโกโครงการสืบสานภาษาคงคุณค่าวรรณศิลป์นะคะจริงๆแล้วเป็นโครงการที่สาขาวิชาภาษาไทยเนี่ยจัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่9แล้วค่ะโดยหัวข้อสำคัญที่อยู่ในปีนี้ก็คือศาสตร์และศิลป์ในการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่21นะคะโดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ที่เราจะให้บริการวิชาการก็น่าจะเป็นพวกคณาจารย์นะคะในแถบจังหวัดใกล้เคียงแต่ในปีนี้เราได้กลุ่มเป้าหมายที่มากกว่านั้นนะคะก็ได้รับความร่วมมืออย่างคับคั่งนะคะโดยวัตถุประสงค์จริงๆแล้วก็คือในศาสตร์วิชาการสอนภาษาไทยอะค่ะก็อย่างที่ทราบกันดีก็คือมันเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์นะคะคำว่าศาสตร์เนี่ยก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะคะในตัวองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหลักภาษาการใช้ภาษาวรรณคดีนะคะซึ่งในองค์ความรู้เหล่านี้คิดว่าครูอาจารย์ทุกท่านก็มีอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือในตัวการสอนภาษาไทยควรที่จะต้องมีเรื่องของศิลปะด้วยคำว่าศิลปะนี่ก็หมายถึงว่าวิธีการที่จะนำเสนอองค์ความรู้ที่มีอยู่นะคะให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีประสิทธิผลทีนี้ในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งในตอนนี้เราก็จะพูดถึงในเรื่องของศตวรรษที่21ใช่ไหมคะในครั้งนี้ก็จะมีวิธีการกลยุทธ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นเทคนิควิธีการนะคะเรียกได้ว่าอาจจะเป็นครีมบำรุงหรือว่าปุ๋ยนะคะสำหรับให้คณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาไทยแล้วก็คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมรวมทั้งนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ในอนาคตจะไปเป็นครูก็จะได้ประโยชน์ในการจัดโครงการนี้ค่ะคือ
ตึ๊ดกุ้งมีเทคนิคการสอนภาษาไทยที่สนุกเข้าใจง่ายโดยใช้เพลงหรือสื่ออื่นมาประกอบเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นโดยมีการแนะนำเทคนิคการสอนใหม่ๆเรื่องศาสตร์และศิลป์แห่งการสอนภาษาไทยและหลักการสอนภาษาพาสนุกประยุกต์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารหรือประยุกต์ใช้ภาษาไทยสนอศัพท์ทำนองร้อยกองการวิธีการอ่านร้อยกองและทำนองสนอเล่าขานเทคนิคการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมประเด็นแรกเลยก็คือว่าครูผู้สอนวรรณคดีเนี่ยต้องเป็นคนที่อ่านวรรณคดีนะครับอ่านวรรณคดีอ่านตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่อ่านเฉพาะเรื่องเฉพาะตอนที่สอนนะครับเมื่ออ่านแล้วเนี่ยครูก็จะต้องสรุปให้ได้นะฮะเมื่อครูเข้าใจเนี่ยครูก็จะสามารถไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้เข้าใจได้นี่คือประเด็นที่1 นะครับประเด็นต่อมาก็คือครูควรจะย่อยนะฮะวรรณคดีนะถ้าวรรณคดีบางเรื่องมีความยาวมากครูจะต้องย่อยเป็นประเด็นนะครับให้เข้าใจง่ายนะอาจจะเลือกเอาเฉพาะตัวละครสำคัญนะครับมาสอนแล้วก็เดินเรื่องจากตัวละครนะครับเข้าไปสู่เนื้อหาของวรรณคดีนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวอย่างนะครับวรรณคดีมีวรรคทองหรือมีตัวอย่างนะฮะที่สามารถนำมาใช้ในการสอนได้นะก็สามารถให้นักเรียนเอามาศึกษาหรือท่องจำนะความซาบซึ้งนะต่างๆนะก็จะเกิดขึ้นนะยกตัวอย่างของอาจารย์เนี่ยนะท่องจำได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ลืมนะครับและประเด็นสุดท้ายก็คือครูก็ควรที่จะสอดแทรกเกร็ดต่างๆที่อยู่ในวรรณคดีให้ผู้เรียนได้รู้นะเกรดนั้นในวรรณคดีจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ครูจะต้องไปเสาะแสวงหามาเช่นในรามเกียรติ์มีเรื่องเกี่ยวกับการกวนเกษียรสมุทรนะฮะครูก็ต้องไปหามาว่ากวนเกษียรสมุทรเป็นยังไงหารูปภาพหาประวัติความเป็นมานะครับของการกวนเกษียรสมุทรนะซึ่งบางทีเนี่ยเกรดในวรรณคดีเนี่ยเด็กจะสนใจมากกว่าตัววรรณคดีด้วยซ้ำนะซึ่งผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการสอนมานะฮะตอนนั้นก็อยากจะให้ครูเนี่ยลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะเผื่อที่จะทำให้วรรณคดีเป็นที่สนใจแล้วก็ตราตึงใจของผู้เรียนนะครับจำได้ไหมว่าที่ไหนมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นมีอะไรต้องเน้นเรื่องของกระบวนการคิดให้มากขึ้นนะฮะคุณครูเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะฮะเราอาจจะตั้งประเด็นอะไรขึ้นมาสักเรื่องนึงแล้วก็ลองศึกษาค้นคว้าร่วมกันกับเด็กแล้วก็เด็กเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเด็กอาจจะไปศึกษาค้นคว้าแล้วได้ความรู้มาที่กว้างขวางยิ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยนะฮะฉะนั้นในช่วงหลังมานี้ผมก็เลยเน้นว่าครูเนี่ยควรจะทำเป็นลักษณะของโครงงานนะฮะเป็นโครงงานอาจจะเป็นโครงงานเรื่องของวรรณกรรมในท้องถิ่นหรือว่าชื่อของสถานที่อย่างนี้ก็ได้นะฮะให้เด็กได้ลงพื้นที่ได้ศึกษาได้เก็บข้อมูลนะฮะแล้วก็การเรียนรู้แบบนี้จะเป็นการเรียนรู้ที่เขาจะได้องค์ความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนั้นภาษาไทยเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะฮะศาสตร์คือเรื่องของความรู้ศิลป์คือเรื่องของเทคนิควิธีสอนฮะครูก็จะไม่ได้เป็นผู้แค่ยืนอธิบายนะฮะครูก็ควรจะได้มีส่วนร่วมในการเรียนกับเด็กนะฮะไม่ใช่ครูเป็นศูนย์กลางหรือเด็กเป็นศูนย์กลางนะแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเรามีเนื้อหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะถ่ายทอดเนื้อหาเนี่ยเข้าไปสู่ตัวของเด็กได้นะอันนี้คือความท้าทายที่เป็นบทบาทของครูในยุคปัจจุบันครับคือเราต้องปูพื้นกับอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยเขาได้มีความคุ้นเคยกับเรื่องของคำคล้องจองจากนั้นก็เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการแต่งคำประพันธ์ภาษาไทยเนี่ยเป็นพื้นฐานของการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกรายวิชาดังนั้นถ้านักเรียนเนี่ยหรือผู้เรียนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอนภาษาไทยนะก็จะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ดีด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก่อนที่จะลงไปสู่ตัวผู้เรียนเนี่ยคงจะต้องปรับที่ตัวของครูผู้สอนก่อนที่จะต้องปรับวิธีเรียนแล้วก็เปลี่ยนวิธีสอนนะหารูปแบบหรือเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลายเช่นวิธีการเรียนแบบคนเล่น
คงจะต้องปรับทั้งในส่วนของอาจารย์ผู้สอนนะที่จะต้องหาวิธีการที่จะมายั่วยุครูเนี่ยต้องเป็นดาราตุ๊กตาทองคือพร้อมนะที่จะจัดทรัพยากรแหล่งเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ครูต้องยั่วยุครูต้องเป็นดาวยั่วนะยั่วในที่นี้คืออะไรฮะยั่วยุให้นักเรียนเนี่ยได้มีการพัฒนาทักษะได้มีการเรียนรู้นะแล้วที่สำคัญต้องเป็นการเรียนแบบมีส่วนร่วมนะให้ผู้เรียนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับครูนะไม่ว่าห้องเรียนนั้นจะใหญ่เพียงใดก็ตามครูเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงตัวของผู้เรียนกุ้งเผาไก่ต้มข่าหลนปลาร้าข้าวขาหมูไก่ย่างประดุกฟูข้าวมันไก่ซาลาเปาได้นะฮะเพราะว่าการเรียนดี11วักสุดท้ายไม่จำเป็นต้องกรองจองนะครับครับตาครีวิทาสันครับอีกท่านนะครับพี่ปิยาทองแก้วค่ะตาครีวิทาสันค่ะให้คะแนนคู่ถ้าถูกนะครับเชิญเลยครับกรุงเทพฉะเชิงเทราแม่พะเยาอยุธยากระบี่ตรังพังงาตราดระนองเพชรบุรีเชียงใหม่เชียงใหม่ตราดภูเก็ตน่านร้อยเอ็ดปัตตานีระยองสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนเที่ยวทั่วไทยยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชิดแก้หิดแก้ฝีอาริตาชำนาญภัยจากโรงเรียนพยุหพิทยาคมค่ะอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวิทยากรก็น่าสนใจการพูดของวิทยากรน่าทำให้ดึงดูดให้เราติดตามคำพูดของท่านนะคะทั้ง3คนแล้วสนุกแล้วก็ได้ใจความค่ะทำให้ฟังแล้วการเรียนภาษาไทยมันไม่น่าเบื่อถ้าเราเอาจากที่ท่านบรรยายไปเสริมให้เรารู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปสอนหนังสือแล้วก็ฟังแล้วสนุกสนานค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแล้วก็เรียกแมงสี่หูห้าตาให้เข้ามาใกล้ๆแมงสี่หูห้าตาก็กระโดดเข้ามานางสาวจันจิราอภัยพักนักศึกษาชั้นปีที่4ภาควิชาภาษาไทยที่เข้าร่วมในการอบรมบอกว่าได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการเรียนการสอนภาษาไทยและสามารถนำไปปรับใช้ในการฝึกงานและการสอนได้ในอนาคตก็เมื่อก่อนก็เรียนตามหนังสือแบบเป๊ะๆเลยอ่ะก็อาจารย์เปิดมาก็อันนี้เป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นอย่างนี้นะเราบางทีเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอันนี้เป็นยังไงหรือว่ามันอาจจะตรงตามตำราไปแต่ว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเทคนิคว่าให้เด็กไม่เบื่อโดยการที่ใช้อะไรนอกเรื่องบ้างแต่ว่ามันก็อยู่ในเรื่องนั้นแหละมาปรับใช้ให้เราเข้าใจง่ายขึ้นหรือว่าร่วมสนุกไปกับมันโดยที่ไม่น่าเบื่อเรียนตามในหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้ในอนาคตเราสามารถนำมาใช้อย่างไรบ้างเราไม่ใช้ยังไงก็ปรับใช้ในการสอนถ้าสมมติหนูไปเป็นจบไปเป็นครูจริงๆใช่ไหมคะก็จะเอาไปสอนเด็กให้เข้าใจแล้วก็เหมือนว่าให้เด็กร่วมสนุกกับเราโดยไม่เบื่ออาจจะได้รับความรู้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนางสาวณัฐวรินทร์หนุนกลางนักศึกษาชั้นปีที่3ภาควิชาภาษาไทยตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่3ที่มีส่วนร่วมในเกือบทุกขั้นตอนในการทำงานบอกว่าได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการทำงานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะก็ได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้เตรียมงานดำเนินงานร่วมกับอาจารย์แล้วก็มีอาจารย์จะเป็นผู้แบ่งหน้าที่ให้โดยเราก็มีอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาหนูก็มาแบ่งงานกันเองโดยมีหัวหน้าทีมหัวหน้าแต่ละฝ่ายก็คือจะช่วยกันทำงาน52คนก็จะแบ่งกัน2วันงานเรามี2วันก็คือแบ่ง2วันแบ่งวันละ20กว่าคนก็คือทุกคนจะมีหน้าที่เป็นของตัวเองสามารถบริหารจัดการแล้วก็ดำเนินงานในส่วนของตัวเองได้อย่างลื่นไหลแล้วก็ไม่ขาดตกบกพร่องค่ะสำหรับหนูคิดว่าในเรื่องงาน1งานก็คืออีก1ประสบการณ์หรือ1งานอาจจะมีหลายๆประสบการณ์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ทุกงานได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นได้เพื่อนเพิ่มขึ้นได้รู้จักวิธีการทำงานการทำงานทุกงานต้องมีระบบมีระเบียบมีการบริหารจัดการที่ดีถึงจะทำให้งานต่างๆมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมงานกับอาจารย์ในสาขาแล้วก็มีความรู้สึกตื้นตันใจคือสาขาเราอยู่กันแบบครอบครัวเราทำงานกันแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นการทำงานจะไม่มีความเครียดไม่มีความซีเรียสเราจะทำงานกันแบบเป็นกันเองแล้วมันจะทำให้การทำงานไหลลื่นไปได้ค่ะอาชีพได้อย่างเหมาะสมโครงการนี้เพื่อสร้างเสริมความรู้และกลยุทธ์ด้านการสอนภาษาไทยแบบเข้มให้แก่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการสอนหลักภาษาไทยการใช้ภาษาไทยวิธีการอ่านร้อยกองและทำนองสนอและกลวิธีการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและวรรณกรรมอันเป็นหัวใจสำคัญของภาษาไทยเพื่อให้บริการวิชาการและตอบสนองความต้องการของกลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในทุกระดับชั้น